สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงทีน่าทอล์กนะคะช่วงที่ทีน่าก็จะมาแชร์ประสบการณ์เออของทีน่าในต่างประเทศนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ทีน่าเนี่ยเกือบจะโดนรถ10ล้อชนถึง2ครั้งด้วยกันก็คือเรียกว่ามีอยู่ว่าตอนที่ทีน่าเนี่ยไปสอบใบขับขี่อ่ะคือที่อเมริกาเวลาสอบใบขับขี่อ่ะมันจะไม่เหมือนที่ไทยใช่มั้ยที่ไทยเนี่ยสอบใบขับขี่แล้วก็จะสอบมันจะมีที่ให้สอบใช่มั้ยแล้วก็จะไปสอบขับอยู่ข้างในแล้วก็เขาก็จะดูว่าเราขับเป็นยังไงบ้างแต่ที่อเมริกาเนี่ยคือการสอบใบขับขี่คือการขับออกถนนจริงคือเราขับไปถนนจริงเลยแล้วเราก็จะมีคนคุมสอบอะที่นั่งอยู่ข้างๆเราคนคุมสอบของตีน่าเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเขาก็ค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงอะแล้วตีน่าก็พอเข้าใจนะว่าเขาก็คงจะมีความเครียดที่แบบจะต้องมาคุมสอบเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าคนที่จะมาได้รับใบขับขี่เนี่ยเขาจะขับดีไหมเขาจะขับไปชนไหมแล้วอะไรคือแบบนี้คือรู้สึกว่าเขาต้องได้เงินเดือนเยอะพอสมควรนะเพราะมันเป็นแบบอาชีพที่เสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะตอนที่ก่อนที่จะขับออกจากที่สอบนะเขาก็จะตรวจว่าเรารู้สัญญาณไฟไหมเรารู้จักรถเราดีไหมแต่เราใช้ได้ไหมหรือว่าไฟหน้าไฟสว่างไฟอะไรเงี้ยคือแบบตรวจทุกอย่างว่าใช้ได้ไหมพอเราตรวจทุกอย่างเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ขับออกไปแล้วพออยู่อเมริกาเนี่ยมันต้องขับข้างซ้ายก็คือไอ้คนขับมันอยู่ข้างซ้ายแต่เวลาขับเลนขวาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแบบงงนิดหน่อยต้องเตือนตัวเองตลอดว่าขับข้างขวาขับข้างขวาขับข้างขวาคือตอนแบบว่าเริ่มเรียนแรกๆเนี่ยเนเธอร์เป็นคนสอนตีน่าจะแบบว่าบางทีแบบพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บแบบรถไปอยู่เลนซ้ายเฉยเลยคือมันอันตรายมากเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีรถมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ชนกันไปแล้วใช่ไหมทีน่าก็ต้องคอยแบบเตือนสติตัวเองว่าขับข้างขวาขับข้างขวาแล้วจากนั้นก็ต้องแบบดูซ้ายดูขวาแล้วก็แบบคือแบบมันต้องทำอะไรแบบเอ็กซ์ตร้าคือแบบว่าทำแบบว่าที่คนปกติขับรถกันอ่ะไม่ได้คือต้องทำเกินไว้ก่อนคือทำเกินทำเวอร์มันจะดีคือต้องมองกระจกตรงกระจกไว้มองกระจกตรงไอ้ตรงเนี้ยกระจกตรงเนี้ยอยู่ประมาณแบบคือมองแบบมองกระจกสับกันไปแบบเกือบตลอดเวลาเพราะว่าต้องทำเอ็กซ์ตร้าเนี่ยแล้วคือคอมมอนเซนส์ของคนอเมริกากับคอมมอนเซนส์ของคนไทยอ่ะมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะตอนแรกๆนะที่น่าคิดว่าป้ายหยุดอ่ะป้ายหยุดมันคือขับแล้วชะลอช้าๆ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 มันถ้าไม่มีรถแล้วเราค่อยข้ามอันนั้นคือความเข้าใจของที่ได้คือป้ายหยุดแต่ของคนอเมริกาคือหยุดคือหยุดเลยหยุดประมาณ3วิแล้วค่อยไปต่อแล้วแบบถึงจะไม่มีรถไม่มีอะไรก็ตามหรือว่าจะขับตอนตีสามที่แบบว่าถนนเงียบมากๆคือคนอเมริกาเขาก็หยุดนะคือแบบเขาเคารพกฎกันมากๆไอ้ตอนที่ที่ได้เกือบจะชนรถ10ล้อเนี่ยมันเป็นตอนที่ตีน่าอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงแล้วไอ้ตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ใช่แบบสี่แยกเส้นตรงอ่ะมันจะแบบมันจะเอียงไอ้ตรงแยกตรงข้างเนี้ยมันจะเอียงนิดหน่อยเสร็จแล้วมันก็ตรงแบบเนี้ยแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็เอียงไปอีกทางนึงคือมันแบบเอียงไปเอียงมาแล้วเราก็แบบเราแต่เราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าไอ้ถนนที่ตีน่าจะข้ามเนี่ยมันจะต้องมีเส้นบอกเชื่อว่าอยู่ตรงไหนแล้วทีเนี้ยไอ้เส้นนั้นอ่ะมันจางแล้วทีแรกก็มองไม่เห็นว่าเส้นน่ะมันอยู่ตรงไหน10ล้ออ่ะมันก็ข้ามถนนมามันก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วที่หน้าก็กำลังจะหยุดแล้วแหละแต่คิดว่าเส้นน่ะมันก็คงจะเลยไปอีกนิดหน่อยที่หน้าก็เลยหยุดช้าไอ้ฝรั่งคนคุมสอบเขาก็มองว่าหยุดแบบหยุดแบบ stop อะไรคือแบบเขาแบบโกแบบคือภาษาอังกฤษคือแบบ freak out คือแบบว่าเหมือนกับตกใจมากแบบตกใจเวอร์แล้วก็ตกใจไม่ได้คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้ชนอ่ะทำไมจะต้องแบบตกใจเวอร์ขนาดนั้นคือพอเขาตกใจเราก็ตกใจไปด้วยแล้วก็อะไรประมาณนี้คือโอ้ตายแล้วคือแบบคือแล้วเขาก็หันมาถามเราว่า are you going to stop แล้วก็บอกว่า yeah ก็คือเขาถามว่าเราจะหยุดหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าใช่ไงก็จะหยุดไงคือแบบอะไรจะไม่หยุดได้ยังไงก็เห็นอยู่สิบล้อมันข้ามถนนอยู่ถ้าเราไม่หยุดก็ชนดิอะไรเงี้ยแต่ว่าเราหยุดช้าไปนิดนึงแล้วคือตอนนั้นก็ปรากฏว่าที่นั่นก็โดนหักคะแนนไปเลยค่ะคือจริงๆก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบงงๆนิดนึงพอมองย้อนไปเพราะว่าไอ้ตอนที่เราที่เขาถามว่าจะหยุดหรือเปล่าเนี่ยคือภาษาอังกฤษมันจะไม่มีคำว่าค่ะใช่ค่ะใช่ไหมค่ะหรือคำว่าครับมันจะไม่มีใช่ไหมแต่ว่าคำที่จะพูดให้สุภาพนะถ้าพูดเย่อย่างเงี้ยถ้าพูดเย่มันจะเหมือนกับว่าแบบกึ่งแบบเอาไว้ใช้กับเพื่อนนะแบบว่าไม่เป็นทางการแต่ถ้าพูด yes ma'am yes sir อันนี้คือเป็นทางการเลยคือสุภาพแบบใช่ครับใช่ค่ะแต่ตีน่าไปตอบว่าเย่ประมาณคือตอบประมาณว่านี่เธอมันจะหยุดหรือเปล่าแล้วตีน่าก็ไปตอบประมาณว่าก็ใช่ไงคือเหมือนตอบแบบตอบกวนโอ้ยตอบหาเรื่องอะแต่ที่น่าไม่รู้ไม่ค่อยรู้สึกผิดเท่าไหร่นะคือเขาแบบตกใจเวอร์แต่ว่าคือที่น่าก็เป็นห่วงไงว่าเขาจะหัวใจวายตายหรือเปล่าแต่คือในใจที่น่าคิดว่าที่น่าหยุดอยู่แล้วแล้วมันหยุดทันอยู่แล้วแล้วที่น่าก็มารู้ที่หลังว่าคนที่เนี่ยนะคนไอว่าเขาจะหยุดแบบหยุดก่อนแบบเยอะมากๆคือหยุดประมาณแบบ
กือบ500เมตรอะถ้าสมมติว่าเจอไฟแดงประมาณเกือบ500เมตรอะเขาจะเริ่มชะลอแล้วเขาจะเริ่มชะลอรถแล้วเขาจะเริ่มแบบแตะเบรกแล้วแต่คือเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอะถนนมันลื่นแล้วหิมะมันตกเยอะพอมาตกเยอะแล้วถนนมันลื่นเพราะฉะนั้นคนที่เนี่ยเขาก็จะเคยชินกับการที่เบรกมาแล้วมาก่อนแล้วนานๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ตอนนั้นที่หน้าตอนที่น่าไปสอบเป็นหน้าร้อนไงแล้วที่น่าก็ยังไม่เคยขับในหิมะใช่ไหมที่น่าก็ไม่รู้ที่น่าก็เลยแบบขับแบบแบบเบรกแบบรู้ว่ามันจะหยุดได้แต่ว่าเขาแบบไม่ค่อยเชื่อใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินและเหตุการณ์ที่สองเนี่ยยังมีอีกเกือบชนรถสิบล้ออีกแหละที่หน้าเนี่ยขับไปบนไฮเวย์ในหน้ามันเป็นไฮเวย์มันมี2เลนคือเลนขวาเนี่ยจะเป็นเลนขับรถช้าเลนซ้ายก็คือเลนขับรถเร็วมันจะกลับกันกับเมืองไทยเพราะว่าเขาขับเลนขวาใช่ไหมทีนี้ก็ขับไปเลนขวาเพราะที่ไม่อยากขับเร็วที่นั่นไปกับเพื่อนแต่ทีเนี้ยที่ไอ้ตรงไฮตอนไฮเวย์นะเขาไม่คิดตังค์นะเวลาเราใช้ไฮเวย์ไม่มีเก็บตังค์แล้วไอ้ตรงไฮเวย์บางทีมันจะมีจุดแบบจุดพักรถอะจุดพักรถของพวกรถบรรทุกอะแบบถ้าขับมานานแล้วเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยต้องการพักอะไรเงี้ยมันจะมีที่พักของพวกคนขับรถบรรทุกแล้วทีนี้ตีน่าก็ขับแล้วผ่านในตรงที่ผ่านรถขับรถบรรทุกนี่แหละแล้วพอตีน่ากำลังขับผ่านไปปุ๊บไอ้รถแล้วบรรทุกคันนึงคือใหญ่มากคือเหมือนกับมีคอนเทนเนอร์ติดกัน2คอนเทนเนอร์คือเข้าใจว่าคอนเทนเนอร์เหมือนคอนเทนเนอร์รถไฟอะแต่ว่ามันอยู่บนรถบรรทุกอะก็คือ2อันเชื่อมกันนะของคอนเทนเนอร์เชื่อมกันคือใหญ่มากๆแล้วมันที่น่าเห็นแล้วว่ามันอะกำลังออกมาจากไอ้ตรงจุดพักรถบรรทุกแล้วที่น่าพยายามจะไปเลนซ้ายเพราะว่าเลนซ้ายมันคือเลนที่ขับเร็วเพราะว่าจะได้หลีกรถบรรทุกไงเพราะรถมันเข้ามามันต้องเข้ามาเลนขวาก่อนใช่ไหมทีนี้ก็พยายามจะไปเลนซ้ายแต่ไปไม่ได้เพราะว่าไอ้เลนซ้ายมันมีรถ2คันที่พยายามจะแซงที่น่าอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แซงเร็วมันแซงแบบคือที่น่าขับอยู่ใช่ไหมมันแซงแบบแบบจะแซงไม่แซงจะแซงไม่แซงคือแบบมันแซงช้าแล้วที่น่าก็ไปข้างซ้ายไม่ได้แล้วที่น่าไปข้างซ้ายไม่ได้รถบรรทุกก็กะก็ออกมาอีกแล้วที่น่าก็แบบแล้วที่น่าขับเร็วอยู่แล้วไงแต่รถบรรทุกที่มันกำลังออกมามันจะต้องมาจากความเร็วที่แบบช้าก่อนแล้วมาเร็วใช่ไหมก็หมายความว่าที่น่าต้องมาเร็วกว่ารถบรรทุกนี่ก็เริ่มเป็นนาทีระทึกขวัญแล้วเพื่อนคือเพื่อนนั่งข้างอ่ะเห็นทุกอย่างแต่เงียบไปเลยเงียบแบบเงียบกิบเลยที่น่าก็ไม่ใช่ถ้าขับอยู่ไม่ทำไงที่น่าก็เลยแตะเบรกเลยคือให้ตัวเองอ่ะให้รถตัวเองอ่ะมันช้ากว่าปกติเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปโดนรถบรรทุกแล้วพอรถตัวเองช้ากว่าปกติไอ้รถ2คันที่อยู่ข้างซ้ายมันก็จะไปเร็วใช่ไหมแล้วที่น่าก็เลื่อนไปอยู่ข้างซ้ายน่าก็หลบรถบรรทุกได้แล้วพอที่น่าหลบลงท้ายที่น่าก็แบบว่าโอเคแบบค่อยยังชั่วหน่อยหันไปมองเพื่อนอยู่ข้างเพื่อนแบบคือนางยังช็อกอยู่อ่ะคือนางแบบว่าคือนางกลัวมากคือนางเป็นคนที่แบบว่าไม่มีใบขับขี่เพราะว่ากลัวการขับรถแล้วเรามาขับรถอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้นางกลัวเข้าไปใหญ่แล้วเราก็แบบว่าขอโทษแต่เราก็รู้แหละว่าเราต้องทำอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่านาทีที่แบบคุยแบบรุนระทึกก็คือแบบถ้าแบบหัวไม่ไวหรืออะไรเงี้ยคือคงจะแบบว่าแบบงงไม่ทำยังไงดีอะไรเงี้ยคือการแบบขับรถในต่างประเทศเนี่ยคือต้องใช้แบบ common sense ของค่อนข้างเยอะบางทีเราไปขับในเมืองเล็กๆใช่ไหมเขาไม่มีไฟเลี้ยวแบบเลี้ยวข้างซ้ายก็คือแบบมีแค่ไฟเดียวไฟเขียวอะแล้วเราจะดูได้ไงว่าเมื่อไหร่เราจะเลี้ยวซ้ายได้หรือเมื่อไหร่เราจะเลี้ยวขวาได้บางทีจะเป็นใช้ common sense แบบถ้ารถตรงนี้ไม่มาหรืออะไรประมาณนี้มันคือแบบมันจะงงอะที่นั่งก็ยังงงอยู่เลยทุกวันนี้บางทีเลี้ยวซ้ายก็เกือบโดนชนตลอดเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าตกลงว่าเราจะต้องไปหรือว่าไอ้รถคันนั้นจะต้องมาก่อนไอ้รถคันนั้นมันกำลังจะหยุดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้คือแบบมันแบบมันยังงงๆนะแต่ว่าที่นั่นก็พยายามทำความคุ้นชินนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบว่าเกือบชนรถบรรทุกนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบตลกของที่นั่นที่เบลเยียมนะคะคือตอนที่นั่นไปเบลเยียมครั้งแรกเนี่ยที่นั่นก็คือแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กก็ตามนะไอ้ตรงที่ข้ามถนนน่ะมันจะมีสัญญาณไฟสำหรับคนไปที่เป็นรูปคนนะว่าถ้าเป็นไฟเขียวตรงนี้เราก็ข้ามไปได้ใช่ไหมคือที่เมืองไทยก็มีแหละแต่มีไม่เยอะแล้วที่น่าก็เลยไม่คุ้นแล้วที่น่าก็แบบว่าค่อนข้างแบบว่ากลัวนิดนึงคือรู้สึกว่าเมืองนอกอะกฎหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบว่าเคร่งมากคือเขาจะแบบว่าตามกฎตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีครั้งนึงที่น่าเดินข้ามถนนเพราะมันไฟมันเขียวแล้วพอที่น่าเดินข้ามถนนปุ๊บพอไปอยู่ตรงกลางถนนน่ะไอไฟนั่นมันเป็นสีแดงแล้วที่น่าก็ไม่รู้ทำไงที่น่าก็แบบว่าเราเนี่ยก็เดินอยู่เอาไฟเขียวใช่ไหมพอมันเป็นไฟแดงที่นั่นก็หยุดอยู่งั้นน่ะอยู่ตรงกลางถนนเลยอยู่ประมาณว่าเอ้าไฟแดงคือไฟแดงคืออะไรไฟแดงคือหยุดนะคือแบบคือเราจะต้องไปต่อยังไงแล้วก็กำลังจะมาแล้วเราก็แบบเออพอเริ่มแบบตั้งสติได้ก็เออแล้วก็เลยวิ่งข้ามไปนะวันนี้พอตอนหลังก็รู้ว่าถ้าไฟแดงแล้วเราอยู่กลางถนนก็คือเดินไม่ได้ไม่ใช่แบบหยุดอยู่แค่นั้นคือที่นั่นแบบว่าแบบคือเป็นเด็กเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็
บางทีก็ทำอะไรแบบตรงๆตามกฎเกินไปอ่ะแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นอะไรแบบเนี้ยวันนี้ค่ะทีน่าก็มาเล่าช่วงทีน่าทอล์คแค่นี้นะคะแต่ว่าทีน่าจะมาตอบคำถามสำหรับคนที่ติดแฮชแท็กทีน่าทอล์คสำหรับคลิปที่แล้วนะคะมีหลายๆคนนะคะที่ติดแฮชแท็กสำหรับคลิปแบบคลิปเก่าๆอ่ะไม่ใช่คลิปล่าสุดอ่ะตัวปกติน่าจะตอบคลิปล่าสุดนะคะเพราะบางทีเวลากลับไปที่คลิปเก่าๆอ่ะมันหาคอมเมนต์ไม่เจอคำถามนี้มีไม่เยอะนะคะสำหรับคลิปที่แล้วไม่มีคนดู น้องคนแรกนะคะน้องดารารัตน์นะคะแฮชแท็กทีน่าทอล์คถามว่าถ้าเรียนที่อเมริกาสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ไหมคะถ้าเรียนที่อเมริกานะคะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าอาจจะแล้วแต่รัฐหรือเปล่าแต่ว่าที่อยู่ที่รัฐไอโอวาเนี่ยสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ก็คือทำคือเขาไม่ให้ทำงานฟูลไทม์อยู่แล้วแหละคือทำงานประจำไม่ได้เรามีวีซ่าเรียนใช่ไหมเราไม่ได้มีวีซ่าทำงานเพราะฉะนั้นเขาจะให้ทำงานแค่พาร์ทไทม์แล้วต้องเป็นงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเช่นงานแบบงานห้องสมุดงานโรงอาหารแบบงานแบบนั่งเคาน์เตอร์ที่โรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยคือแบบต้องอยู่ในโรงเรียนอะแล้วก็ทำได้ไม่เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วเงินเดือนก็พี่คิดว่าก็ทุกคนก็คงจะได้เหมือนกันนะคือค่าแรงขั้นต่ำ$7.25ซึ่งแต่ละค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่เหมือนกันนะคะน้องก็ลองไปดูเอาแต่ว่าก็ทำงานพาร์ทไทม์ได้ค่ะพี่ก็เคยทำพาร์ทไทม์ที่โรงเรียนเหมือนกันเคยทำที่โรงอาหารเคยเป็นติวเตอร์นะแล้วก็เคยไอโทรศัพท์ไอจากคลิปที่แล้วที่พี่โทรศัพท์ไปเข้ามูลนิธิอันนั้นก็เป็นงานพาร์ทไทม์เหมือนกันทำที่โรงเรียนน้อง XOL นูนนะคะน้องนี้ค่ะน้องคนนี้ค่ะประจำนะคะพี่จำได้น้องชอบมาคอมเมนต์วิดีโอพี่นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามที่อเมริกามีวันหยุดคล้ายไทยไหมคะแล้วรสนิยมของเขาเนี่ยแตกต่างจากไทยไหมเขามีการเหยียดเพื่อนเลือกคบเพื่อนไหมคะคำถามเยอะแยะมากคุยยาวเลยเขาจะไม่หยุดวันพ่อวันแม่แล้วเขาไม่มีวันเด็กเขาไม่มีวันลอยกระทงแน่ๆแล้วไม่มีวันสงกรานต์แต่เขาจะมีวันแบบวันขอบคุณพระเจ้าเรียกก็คือวัน Thanksgiving อันนั้นเขาจะมีวันหยุดบางโรงเรียนหยุด2อาทิตย์เลยบางที่ทำงานบางที่ก็หยุดประมาณ 3-4 วันอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะมีวันคริสต์มาสนี้ต้องหยุดคือแบบว่าทุกร้านหยุดแบบหยุดเลยอะคือแบบบางทีออกไปกินข้าวข้างนอกยังไม่ได้เลยนะถ้าแบบเมืองเล็กๆอะเพราะว่าแบบคือเขาหยุดจริงๆอะวันปีใหม่หยุด Spring Break อันนี้เป็นวันหยุดของนักเรียนนะไม่เกี่ยวกับคนทำงานนะเพราะว่ามันจะคือ Spring Break ก็คือแบบช่วงแบบคือมันหยุดฤดูใบไม้ผลิอะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีทำไมก็คืออยู่ดีก็มีก็คือ Spring Break แล้วก็มีวันที่เพิ่งผ่านมาเลยคือวันที่16เดือนมกราคือวันเกิดของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์หรือเขาจะรู้จักกันว่าคำว่า MLK Day ซึ่งเป็นวันที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนผิวสีที่พยายามเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันของคนผิวสีกับคนผิวขาวคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการเหยียดสีผิวแบบคนดำห้ามใช้ห้องน้ำร่วมกับคนขาวห้ามนั่งรถบัสร่วมกับคนขาวต้องนั่งข้างหลังอะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะพยายามเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยซึ่งบางที่นะเขาก็หยุดกันเช่นแบบว่าที่แบบเกี่ยวกับทำงานของรัฐหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามหาวิทยาลัยพี่ไม่หยุดซึ่งเป็นอะไรที่น่าเศร้าต่อไปก็วอชิงตันส์เบิร์ธเดย์อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าพี่โรงเรียนพี่ไม่หยุดโรงเรียนพี่ไม่เคยหยุดเลยต่อไปก็ Independence Day หรือเขาเรียกว่า 4th of July ก็คือวันชาติของเขาเองมาชาตินี้เขาก็จะหยุดกันเขาก็ฉลองกันเขาก็มีการจุดพลุจุดอะไรกันซึ่งมันก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีวันแบบวันยิบย่อยแต่ว่าบางที่เขาก็หยุดบางที่เขาก็ไม่หยุดแต่ว่าไอ้ที่หลักๆเนี่ยที่แบบหยุดทั้งประเทศเลยก็มี 4th of Julyวันชาตินะคะแล้วก็มีวันคริสต์มาสวันปีใหม่แล้วก็วันขอบคุณพระเจ้าแล้วต่อไปก็ถามว่ารสนิยมของเขาเนี่ยต่างจากไทยไหมคะรสนิยมยังไงอันนี้พี่ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่นะคะแต่สมมติว่ารสนิยมเรื่องแฟชั่นละกันอันนี้คือแบบว่าคือเห็นได้ง่ายมากเลยคือไม่ใช่แฟชั่นหรอกเหมือนกับว่าบอกว่าคนเอเชียหรือว่าคนไทยคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยคือผู้หญิงเราจะชอบอะไรแบบน่ารักใช่ไหมเราชอบฮัลโหลคิตตี้เราชอบคูมะคือเราชอบอะไรเหมือนเด็กๆอ่ะคือแบบว่าน่ารักคือมันไม่ใช่เด็กๆหรอกคือเราโตแล้วแหละแต่เราก็ยังแบบว่าใช้อะไรแบบน่ารักเพราะว่าเราเห็นว่ามันน่ารักดีแล้วมันสวยดีแต่ว่าที่อเมริกานะถ้าสมมติว่าเรายังแบบใช้อะไรน่ารักใช้อะไรเป็นแบบไอแบบเล็กๆอะไรน่ารักแบบคูมะฮัลโหลคิตตี้อะไรเงี้ย
ขาก็จะมองว่าเราอ่ะยังไม่โตคือแบบว่ายังเด็กอยู่หรือประมาณว่าเฮ้ยนี่โตแล้วยังจะทำอะไรเป็นเด็กอีกหรออะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะพอเขาผ่านช่วงน่ารักมาเหมือนมันจะเหมือนกับโดนสังคมผลักให้มันเป็นอะไรที่แบบเซ็กซี่แทนนะคือแบบมันจะไม่แบบว่ามีแบบว่าน่ารักกับมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยคือวัฒนธรรมเขาประมาณเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับรสนิยมเลยก็ได้คือถ้าเราดูนักร้องหรือว่าอะไรเงี้ยคือบางคนอายุ16 17เนี้ยแต่ว่าจะเซ็กซี่ไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเขาไม่ค่อยจะแบบว่าเอาความน่ารักกับโตไปกับเขาแต่ว่าสำหรับแบบคนไทยหรือคนเอเชียเนี้ยเราก็ชอบใช้ของน่ารักติน่าก็ยังใช้ของน่ารักอยู่บางทีน่าก็เห็นแล้วสายตาบางคนแบบมองติน่าว่าเพราะที่น่าเคยเอาข้าวเอาข้าวอะไรเงี้ยไปกินตอนเที่ยงที่โรงเรียนมันเป็นกล่องข้าว Hello Kitty แน่ว่ามันน่ารักไงแบบชอบมากอะไรเงี้ยเวลากินคนเขาก็จะมองแบบว่านี่อะไรอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าติน่าไม่แคร์ค่ะต่อไปนะคะแล้วก็ถามว่าเขามีการเหยียดเพื่อนเลือกคบเพื่อนไหมคะมันไม่ค่อยมีแบบว่าเหยียดเพื่อนหรอกแต่มันก็มีเลือกคบแหละคือเราก็ต้องคบกับคนที่มันแบบถ้าแบบภาษาธรรมะเลยคือคนที่ศีลเสมอกันก็คือคนที่แบบมีรสนิยมเดียวกันไปในทางเดียวกันชอบอะไรเหมือนกันไม่ชอบอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบมันจะไม่ค่อยมีแบบเหยียดแบบว่าเฮ้ยนี่เธอแบบเป็นคนผิวสีฉันจะไม่คบกับเธอนะอะไรเงี้ยคือแบบมันจะไม่ค่อยมีแหละถึงมีเขาก็จะไม่แสดงออกคือเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ซีเรียสมากถ้าเราสมมติว่าเราแสดงออกมาตรงๆเลยว่าโอ๊ยฉันไม่ชอบคนผิวดำอะไรเงี้ยคนในอเมริกาหรือคนในสังคมเขาก็จะแอนตี้คนนี้มากเลยคือประมาณว่าทำไมถึงเป็นคนใจแคบขนาดนี้หรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีการเลือกเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าเลือกเพื่อนในลักษณะของการว่าแบบเข้ากันได้อะไม่ใช่แบบเลือกเพื่อนแบบว่าอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้แล้วฉันจะไม่คบหรือว่าเลือกเพื่อนแบบว่าโอ้คนนี้ดูเจ๋งดีฉันไปคบคนนี้ดีกว่าไม่คบคนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นคือมันจะแบบว่าถ้าเข้ากันได้ถ้าคลิกอะไรเงี้ยก็คบกันวันนี้ที่หน้าทอก็ต้องลาไปก่อนค่ะแต่ว่าก่อนที่จะลาจากไปนะคะเนี่ยจะมาบอกว่าคลิปหน้านะคะที่หน้าจะมาแจกไอตัวอมยิ้มแมงป่องอันนี้เย้ถ้าใครแบบว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปที่หน้าลองกินอมยิ้มแมงป่องกับดอร์ตี้นะคะก็ให้ไปคลิกดูได้เดี๋ยวน่าจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้แถวๆนี้นะคะกติกาก็ง่ายมากเลยคือไปดูคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ก็ได้ไม่กดก็ได้คือแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากได้เท่านั้นแหละค่ะติน่าก็จะเอารายชื่อทั้งหมดนะที่เขียนว่าอยากได้ไปจับฉลากแล้วติน่าก็จะส่งจากอเมริกาไปเมืองไทยนะคะในคลิปพูดผิดพูดจากไทยไปอเมริกาคือจะส่งจากอเมริกาไปเมืองไทยนะคะแต่ที่นั่นไม่รับประกันนะว่าจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไหมคือแบบมันแปลกอะมันประหลาดอะที่นั่นเคยส่งแบบของไปให้เพื่อนอะแค่ส่งหนังสือนะไม่รู้ว่าหายไปไหนคือหายไปเลยคือไม่เคยแบบเพื่อนไม่เคยได้รับอะแต่วันนี้ที่นั่นก็นั่นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าที่นั่นจะมาจับฉลากนะคะอย่าลืมไปดูคลิปกันด้วยสนุกมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตินาก็ต้องลาไปก่อนค่ะตินาก็ทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะคะว่า English is all around us and so is love ภาษาอังกฤษอยู่รอบๆตัวเราและความรักก็เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะตินาจะได้มีกำลังใจทำต่อไปนะคะแล้วถ้ากด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ตินาอัปโหลดวิดีโอนะคะแล้วคลิปหน้าก็จะได้ไม่พลาดด้วยนะคะเผื่อว่าฟุกได้แมงป่องขึ้นมานะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ